คู่ครองกับเพื่อนก็ถูกจับและถูกนำตัวส่งหลักประหารก่อนที่จะทำการยิงเป้าเขาได้ประกาศวาทกรรมประกาศขึ้นมาว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะครับจบประโยคสุดท้ายก็ปืนก็รัวร่างของคู่ครองมากกว่า90นัดจนกระทั่งเสียชีวิตก็เป็นการสิ้นสุดผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับก็จะใช้วาทกรรมนี้ในการหยิบยกขึ้นมานะครับใช้ต่อมานะคนรุ่นใหม่นะก็มีการจัดเสวนาขึ้นเมื่อไม่นานที่ผ่านมาหยิบประเด็นของคู่ครองในการต่อสู้จอมพลสฤษดิ์ทรัตน์ขึ้นมาเพื่อปลุกประชาชนลุกขึ้นมาสู้ทฤษฎีของคู่ครองหรือวัฒกรรมที่คู่ครองใช้เป็นหลักกลยุทธ์ทางการเมืองที่อันโตนิโอกัมชีและคันมาร์กใช้หลักนี้นะครับคือยึดประชาธิปไตยโดยใช้วัฒกรรมประชาธิปไตยจริงๆก็ต้องการให้เปลี่ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสต์นะครับคู่ครองจึงเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับที่ผ่านมาคู่ครองก็ถูกจับกุมไป2รอบ3รอบโดนจนชินนะว่าง่ายติดคุกจนชินออกมาเสร็จก็มาก่อเหตุจิตอีกนะฮะไปปลุกชาวนาจอมพลสฤษดิ์ทรัตน์ก็ยึดอำนาจเสร็จก็กวาดล้างสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook นะรับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นนะครับวาทกรรมนะที่ถูกนำมาใช้ทางการเมืองของฝ่ายต่อต้านนะครับที่ปรากฏตัวออกมาชัดเจนบางคนก็เรียกว่าขบวนการล้มเจ้านะครับแล้วก็ถูกใช้วาทกรรมหลายวาทกรรมเกิดขึ้นโดยเฉพาะวาทกรรมที่ชื่อว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเนี่ยผมจะให้ค่อยอธิบายให้ความรู้กับหุ้นส่วนนะครับว่าวาทกรรมเหล่านี้มันมาจากไหนวาทกรรมนี้นะฮะมันเกิดขึ้นจากวาทกรรมที่ครูครองจันดาวงศ์นะครับผู้ที่อ้างเรื่องการต่อสู้ประชาธิปไตยแต่เขาเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เจ้าของวาทกรรมเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะครับคู่ครองจันดาวงศ์เป็นนักต่อสู้จากพื้นที่ราบสูงนะครับซึ่งไปรับการฝึกอบรมจากประเทศจีนที่ประเทศปักกิ่งมาก่อนนะครับก็ปรากฏว่าคุ้นหูกันสำหรับวาทกรรมนี้นะครับคู่ครองจันดาวงศ์เนี่ยเป็นผู้ต่อสู้ทางการเมืองไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการหรือระบอบกษัตริย์รวมถึงการคัดค้านระบอบอย่างหัวชนฝานะครับบทบาทการต่อสู้ทางการเมืองของคู่ครองนั้นเรียกได้ว่าคู่เคียงมากับขุนพลภูพานเตียงสิริขันสสของจังหวัดสกลนครถึงแม้จะไม่โดดเด่นเท่านะครับมานั่งตั้งแต่ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยสายอีสานเลยทีเดียวนะครับจากนั้นก็เคลื่อนไหวต่อสู้กับระบบอยุติธรรมนะครับอ้างว่าเป็นเรื่องของการอยุติธรรมตลอดช่วงชีวิตครูครองได้รับขนานนามว่าบีเวอร์บรุษแห่งสว่างแดนดินนะครับประวัติครูครองก็เกิดวันที่28มกราคม2451ในครอบครัวชาวนาที่ค่อนข้างมีฐานะซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครนะครับบิดาชื่อกีจันดาวงศ์นะต่อมาบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นหมื่นสีพักดีนะครับมารดาชื่อแม่เชียงวันบิดาและมารดาเชื้อสายไทยอนะครับมีบุตรด้วยกัน9คนครูกรองเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้องนะครับในวัยเด็กครูกรองเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดนะฮะศรีสะเกษใกล้บ้านจากนั้นได้เรียนในโรงเรียนสกลญาติวิทยานุกูลจนจบชั้นมัธยมจึงประกอบอาชีพเป็นครูที่บ้านตาลโกนนะครับอำเภอสว่างแดนดินนะครับต่อมาก็ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านปงเหนือและได้สมรสกับนางสาวมุกดาลูกสาวกำนันบ้านปงเหนือแต่ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นจึงได้หย่าขาดจากกันต่อมาได้ย้ายไปเป็นครูอีกหลายโรงเรียนได้สมรสใหม่กับนางสาวเตียงอ่อนแซ่เต็งนะครับในปี2480นะครับจนกระทั่งย้ายมาเป็นครูใหญ่ในจังหวัดในวัดบ้านสายมูลอำเภอพัฒนา
ตำบลพัฒนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับการต่อสู้ทางการเมืองนะครับครูกรองจันดาวงเนี่ยเป็นอดีตเสรีไทยสายอีสานร่วมกับเตียงสิริขันอีกทั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครมีการต่อต้านระบอบการปกครองนะครับที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับต่อต้านระบอบการปกครองระบอบกษัตริย์โดยถูกจับขังเป็นกบฏแบ่งแยกดินแดนเมื่อปี2491และกบฏสันติภาพปี2495ถูกปล่อยตัวในปี2500ในกรณีนิรโทษกรรมกึ่งพุทธกาลช่วงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับรัฐประหารโค่นจอมพลป.พิบูลสงครามมีการยุบสภาเปิดให้มีการเลือกตั้งในปีเดียวกันครูกรองสมัครส.ส.ได้เป็นส.ส.จังหวัดสกลนครนะครับจนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก่อการรัฐประหารครั้งที่2เพื่อยึดอำนาจในปี2501พร้อมกับการปกครองในระบอบทหารหรือเผด็จการเต็มรูปแบบยกเลิกระบอบรัฐสภายุติการเลือกตั้งจากนั้นก็กวาดล้างปราบปรามนักหนังสือพิมพ์นักการเมืองฝ่ายค้านนะครับจำนวนมากนะครับในนั้นครูกรองไม่ได้ถูกกวาดล้างในรอบแรกแต่ครูกรองต้องออกจากส.ส.มาประกอบอาชีพเป็นครูนะครับควบคู่กับการทำเกษตรกรรมค้าขายที่สกลนครรวมถึงทำงานร่วมกับประชาชนเช่นเดิมโดยมีจุดยืนมุ่งมั่นนะครับจัดตั้งให้ชาวนาชาวไร่รวมกันช่วยเหลือนะครับครูกรองได้แนะนำให้เกษตรกรลงแขกเพื่อช่วยเหลือการทำนาไปปลูกชาวนาขึ้นมาครูกรองก็และผองเพื่อนก็ได้ตั้งสมาคมลับขึ้นมาชื่อว่าสมัคคีธรรมเพื่อทำการต่อต้านอำนาจนะครับของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์และอบรมสั่งสอนประชาชนที่ทุกข์ยากให้รู้ถึงความสำคัญของชั้นกรรมาชีพใช้หลักทฤษฎีคันมาร์กมาเลยนะครับครูกรองทำการต่อต้านอำนาจเผด็จการนะครับจนกระทั่งถูกล้อมจับเมื่อ6 พฤษภาคมนะ2504นะครับสุดท้ายถูกประหารชีวิตด้วยมาตรา17ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับโดยไม่มีการไต่สวนพิจารณาคดีแต่อย่างใดครูกรองถูกประหารชีวิตพร้อมกับครูทองพันธ์สุทธิมาศในวันที่31 พฤษภาคมในปีเดียวกันนะครับกล่าวกันอย่างแพร่หลายว่าก่อนที่จะมีการประหารนั้นทหารได้นำตัวครูกรองไปพบจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขณะที่ครูกรองให้สัมภาษณ์ว่าผมขณะที่ถูกจับครูกรองให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ถือโทษโกรธตำรวจแต่อย่างไรเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ขอแต่ดำเนินคดีไปตามกระบวนการกฎหมายกันแล้วกันผมไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยเพราะถูกจับจนชินแล้วนะครับหลังจากนั้นครูกรองกับเพื่อนก็ถูกจับและถูกนำตัวส่งหลักประหารก่อนที่จะทำการยิงเป้าเขาได้ประกาศวาทกรรมประกาศขึ้นมาว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะครับจบประโยคสุดท้ายก็ปืนก็รัวร่างของครูกรองมากกว่า90นัดจนกระทั่งเสียชีวิตก็เป็นการสิ้นสุดผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับก็จะใช้วาทกรรมนี้ในการหยิบยกขึ้นมานะครับใช้ต่อมานะคนรุ่นใหม่นะก็มีการจัดเสวนาขึ้นเมื่อไม่นานที่ผ่านมาหยิบประเด็นของครูกรองในการต่อสู้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นมาเพื่อปลุกประชาชนลุกขึ้นมาสู้ทฤษฎีของครูกรองหรือวัฒกรรมที่ครูกรองใช้เป็นหลักกลยุทธ์ทางการเมืองที่อันโตนิโอกัมชีและคันมาร์กใช้หลักนี้นะครับคือยึดประชาธิปไตยโดยใช้วัฒกรรมประชาธิปไตยจริงๆก็ต้องการให้เปลี่ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสต์นะครับครูกรองจึงเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับที่ผ่านมาครูกรองก็ถูกจับกุมไป2รอบ3รอบโดนจนชินนะว่าง่ายติดคุกจนชินออกมาเสร็จก็มาก่อเหตุจิตอีกนะฮะไปปลุกชาวนาจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ยึดอำนาจเสร็จก็กวาดล้างหมดนะครับวัฒนธรรมเหล่านี้ถูกหยิบยกมาใช้นะครับเราเห็นในเด็กนักเรียนนำวัฒนธรรมนี้มาใช้เป็นวัฒนธรรมของอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างครูกรองนะครับที่นำมาใช้ถูกหยิบยกนำมาใช้อีกครั้งในสมัย6 ตุลาหลังจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาถูกล้อมปราบที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อมากลุ่มนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นก็เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจับอาวุธต่อสู้นะครับจิตภูมิสงภูมิศักดิ์นะฮะที่อ้างว่าเป็นฮีโร่นะครับ
ก็ถูกล้อมปราบแล้วก็สังหารเหมือนกันนะครับตอนนี้การหยิบยกวาทกรรมเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเนี่ยนะครับซึ่งต่อมาก็มีการพัฒนาเป็นราษฎรจงเจริญนะครับขึ้นมาเนี่ยก็เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านวาทกรรมเหล่านี้มีวาทกรรมของฝ่ายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะครับจะกล่าวหาสถาบันว่าเป็นเผด็จการนะครับจะกล่าวหาว่าผู้ปกครองเป็นเผด็จการส่วนตัวเองนั้นเป็นประชาธิปไตยปัจจุบันประเทศในฝั่งของประชาธิปไตยที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอิตาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีแคนาดานะครับรัสเซียประเทศที่เป็นเดโมแครซีไม่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด-19ได้แต่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยนั้นสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับจงภูมิใจนะนี่คือคนไทยขณะเดียวกันวาทกรรมเหล่านี้เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านนะครับการใช้วาทกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นวาทกรรมที่ใช้เพื่อปลุกระดมประชาชนขึ้นมาทฤษฎีการแบ่งแยกประชาชนนะครับปลุกระดมประชาชนขึ้นมาเพื่อทำการต่อสู้แย่งชิงอำนาจของรัฐซึ่งสุดท้ายคนที่ได้อำนาจในการปกครองไม่ใช่เป็นประชาชนคือแกนนำที่ใช้วาทกรรมเหล่านี้จะกลับมามีอำนาจสูงสุดในการปกครองถ้าชนะนะครับถ้าแพ้ก็โดนประหารชีวิตส่วนใหญ่ก็โดนจำคุกปัจจุบันแกนนำเหล่านั้นเคยมีพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้สร้างวาทกรรมมากมายสู้เพื่อประชาธิปไตยมากมายฮะปัจจุบันแกนนำทั้งหมดนะในขณะที่ทำคลิปนี้ก็ติดอยู่ในคุกอย่างน้อย5คนนะครับเป็นแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่กำลังเกิดขึ้นการใช้วาทกรรมในระหว่างนี้ใครไม่รู้รู้นะฮะก็ในมหาวิทยาลัยจุฬาก็มีการใช้วาทกรรมเหล่านี้เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดความไม่พอใจรัฐบาลและเกิดความไม่พอใจสถาบันมีการให้ร้ายต่อสถาบันมีการโพสต์กล่าวหาสถาบันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็มีการตั้งข้อเรียกร้องริดรอนพระชาบนาด้วยนะครับวาทกรรมเหล่านี้เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านใครไม่ทราบต้องทราบใครไม่ทราบก็ต้องศึกษานะครับวาทกรรมมันมาจากไหนมาอย่างไรและการใช้วาทกรรมนี้ไม่ใช่เป็นการไล่เฉพาะพลเอกประยุทธ์แต่จะเป็นการกล่าวหาถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยซึ่งแน่นอนนะคนไทยยอมไม่ได้ยอมจะเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับพื้นโลกกว้างใหญ่พื้นทรายกว้างตาพื้นน้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลยายเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบ้านดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิง
มีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน